ดูพื้นที่ริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬกันหน่อยนะครับหลังจากผ่านพ้นช่วงน้ำหลากและเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวชาวบ้านที่นั่นนิรมิตพื้นที่ริมโขงเป็นแปลงปลูกผักแบบขั้นบันไดและก็สร้างรายได้ดีด้วยครับนี่เป็นแปลงปลูกผักริมตลิ่งแม่น้ำโขงนะครับอยู่ที่บ้านพันลำหมู่ที่2ตำบลวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันทำแปลงปลูกผักแบบขั้นบันไดครับปลูกผักหลายชนิดเลยนะครับและก็เน้นปลูกผักอายุสั้นเช่นผักบุ้งผักชีผักกาดหอมคะน้ากระเทียมบรอกโคลีและผักอื่นๆที่ได้รับความนิยมจากท้องตลาดชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้ผักกำลังเติบโตดีเลยแล้วครับแล้วก็สวยงามด้วยบางส่วนเริ่มเก็บขายได้แล้วนะครับประกอบกับสภาพอากาศเริ่มเย็นลงครับอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่25องศาและตอนเช้าอากาศเย็นสดชื่นยิ่งทำให้ผักโตไวครับกลุ่มปลูกผักริมแม่น้ำโขงแห่งนี้นะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านปลูกผักปลอดสารพิษและทุกปีพ่อค้าแม่ค้าทั้งในจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวเดินทางไปถ่ายรูปไปเช็คอินพร้อมกับซื้อผักที่หมู่บ้านแห่งนี้กันเป็นจำนวนมากการปลูกผักริมแม่น้ำโขงคุณผู้ชมครับเป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งนะครับของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขงหลังจากน้ำในแม่น้ำโขงลดลงพื้นที่ริมแม่น้ำโขงนี่แหละครับถูกนิรมิตให้เป็นแปลงปลูกผักชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ำโขงต่างออกมาจับจองพื้นที่ริมตลิ่งดินริมตลิ่งแม่น้ำโขงเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ครับเกิดจากการทับถมของตะกอนดินที่ไหลมากับน้ำจึงทำให้ผักให้ผลผลิตดีประกอบกับอากาศเย็นก็ยิ่งทำให้ผักที่นั่นโตเร็วด้วยครับ